ทนายเผยแอมเครียดหนักความดันขึ้น200บอก6ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สอบปากคำทนายเผยแอมเครียดหนักความดันขึ้น200หลังถูกพาตัวมากองปราบบอก6ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สอบปากคำพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายันไม่เป็นเท้าแชร์วันที่25เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนางสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีเท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีมาสอบปากคำที่กองปราบปรามภายหลังจับกุมตัวได้ล่าสุดนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของนางสรารัตน์ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่นำตัวนางสรารัตน์มาที่กองบังคับการปราบปรามกว่า6ชั่วโมงแล้วจนถึงเวลา21นาฬิกายังไม่มีการเริ่มบันทึกถ้อยคำหรือสอบปากคำโดยบอกว่ากำลังรอขั้นตอนต่างๆอยู่ซึ่งยืนยันว่าแอมยังคงให้การปฏิเสธคือปฏิเสธตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ยอมรับว่าเป็นคนอยู่กับผู้เสียหายที่คือนางสาวก้อยเป็นคนสุดท้ายจริงแต่ไม่ได้กระทำการอย่างที่ถูกกล่าวหาอ่านข่าวเปิดใจแอมอดีตเมียรองผู้กำกับการปมวางไซยานายฆ่าน้องก้อยด้านทนายแจงยิปอ่านข่าวเปิด8รายชื่อผู้เสียชีวิตโยงแอมเกี่ยวพันกับเงินชวนทำบุญก่อนวูบแล้วสิ้นใจอ่านข่าวเปิดคำสั่งย้ายรองผู้กำกับการอดีตสามีแอมหลังก้อยวูบเสียชีวิตที่ราชบุรีซึ่งแอมก็ไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดหากครบกำหนด48ชั่วโมงก็จะนำตัวไปส่งที่ศาลโดยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการยื่นประกันตัวหรือประกันตัวชั่วคราวตามขั้นตอนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลโดยทีมทนายความไม่ได้มีความกังวลในรูปคดีตอนนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมสู้คดีไว้เรียบร้อยแล้วแต่อยากวอนสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีผู้เสียหายที่เสียชีวิตไปแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าแอมไม่ได้เป็นเท้าแชร์และไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้เสียหายโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมทนายความได้ลงพื้นที่จุดริมแม่น้ำที่นางสาวก้อยลงไปปล่อยปลาทำบุญแต่ยอมรับว่าแอมค่อนข้างเครียดความดันขึ้น170ถึง220ซึ่งได้วัดความดันอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกำลังตั้งครรภ์พร้อมขอบคุณตำรวจกองปราบปรามที่ดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอันคำพกาลั่นผิดแน่นอนเพราะตำรวจกินภาษีประชาชนสงสารฉันผู้น้อยโดนนายสั่งอันคำพกาลั่นผิดแน่นอนเพราะตำรวจกินภาษีประชาชนปมถือกระเป๋าให้ทนายตั้มที่สนามบินสงสารตำรวจฉันผู้น้อยโดนนายสั่งให้พาลัดคิวเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนในสังคมให้ความสนใจกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาแฉนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโดยข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบ EP84 วันที่25เมษายน66วิพากษ์ประเด็นร้อนซัดไม่เลิกชูวิทย์ VS ทนายตั้มภาคโผล่ท่องเที่ยวถือกระเป๋าลามความสัมพันธ์บิ๊กเกตดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาคำพกากล่าวว่าตนไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากๆไม่ต้องเป็น VIP มากคนทั่วไปถ้ารู้จักเพื่อนหรือตำรวจสักนิดเขาก็ขอกันได้หมดแต่ในระดับที่ไม่ได้จ้างก็เป็นเรื่องของการขอถ้ารู้จักใครสักคนก็ขอกันไปขอกันมามีตำรวจว่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่มี VIP ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วและไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่มันก็ไม่ถึงขั้นคอร์รัปชันขนาดนั้นเรื่องคอร์รัปชันอย่างเช่นกรณียูทูบเบอร์ชาวจีนมันเป็นการคอร์รัปเวลาของกรมตำรวจมารับงาน
แต่โดยมากที่เห็นเดินไปส่งถึงเครื่องบินโดยมากงานขอที่ไม่ได้สินจ้างรางวัลอะไรเลยสงสารตำรวจชั้นผู้น้อยนายสั่งแล้วมันก็ไม่ใช่งานหนักหนาอะไรงานพาลัดคิวอันภูวนาถกล่าวว่าตนไม่ได้ชื่นชมหรือส่งเสริมสังคมของการฟ้องแต่ถ้าเราจะมองว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งแล้วใช้สร้างสรรค์ช่วยสื่อสารในหลายๆเรื่องที่มันผิดเพี้ยนอย่างเช่นคนไทยส่วนใหญ่เจอรถพยาบาลแล้วไม่เปิดทางให้จนกระทั่งมีการสื่อสารบางอย่างที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียแล้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากให้การใช้โซเชียลอย่างเช่นเรื่องพวกนี้เหมือนกันถ้าเราเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วอย่างคิดว่าฟ้องก็ได้แต่ชวนสังคมตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการตรวจสอบระบบไปในตัวแล้วตั้งคำถามเสร็จเราต้องรอฟังคำตอบแล้วต้องพยายามรอแล้วทวงเพื่อให้คนที่รับผิดชอบออกมาตอบและอธิบายเพราะเขากินภาษีเราอยู่คำพกากล่าวเสริมว่าทั้งหมดตนคิดว่าคนไทยทุกคนต้องทบทวนตัวเองด้วยพอเห็นทนายตั้มเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ด่าแต่ถ้าเราได้แบบนั้นบ้างเราก็รับถ้ายังไม่เลิกทำตัวแบบนี้ปัญหานี้จะแก้ไขไม่ได้อันภูวนาถกล่าวว่าตนมองว่าสิ่งเรานี้ผิดแน่นอนเพราะเขากินภาษีประชาชนเขาต้องทำทุกอย่างให้อยู่ในพื้นฐานของผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเพราะตำรวจพวกนั้นไม่ได้กินเงินเดือนทนายตั้มแต่ก็ยังมีคนเยอะมากที่ยังไม่เข้าใจความเหลื่อมล้ำแล้วก็ด่าโวยวายคนที่ได้อภิสิทธิ์มาอย่างไม่ผิดแอนอรดีประกาศงานแต่งงานชาวเน็ตดราม่าการ์ดไร้ชื่อพ่อแม่ความรักหวานล้นจนกระทั่งประกาศข่าวดีแจกการ์ดแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานวิวาห์ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมการจนาพิเศษให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีบอยสิริชัยทำเอาแฟนๆใจฟูแห่เข้ามาแสดงความยินดีงานนี้แอนอรดีได้โพสต์รูปพรีเวดดิ้งลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลคัมทูเวดดิ้งขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับหมอลำได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามายินดีด้วยประโยคที่ว่ายินดีด้วยจ้าแต่การ์ดไม่มีชื่อพ่อแม่เหรอคะเรียกว่าทำเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกัน